ช่วงตีท้ายครัวท้องพี่สาวเขามานอนนี่ยังลูกไปเลยไปเลยจริงเหรอแต่งกันยังไม่ได้ชวนแล้วนางได้เห็นบ้างยังตอนแต่งนางเห็นแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายBecause you're like shh, don't say it. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วไม่ได้ครบ4คนครั้งที่แล้วแค่2ใช่สวัสดีค่ะมาไม่ได้เห็นมาค่ะนี่คือห้องพี่สาวห้องพี่สาวนี่เซอร์ไพรส์จริงป่ะจริงพี่จำได้ว่าคลิปเนี่ยเข้าวงการบันเทิงได้เพราะพี่ชายใช่ค่ะเริ่มเป็นนายแบบก่อนค่ะแล้วก็เลยพาให้รู้จักกับเอเจนซี่แล้วก็ไปแคสด้วยกันค่ะไม่ได้มีแมวมองเลยการแบบพี่ชายเนี่ยเป็นคนดันน้องสาวนี้แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วก็ยังอ้วนอยู่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่จะผอมเท่าน้องหรอกน้องผอมไปแล้วก็พยายามแต่มันนี่หนูบอกให้นางอ่ะหนูให้โลละ 50,000 อันนี้มันมีเงินอยู่มันก็น่าจะลงได้โลละ 50,000 จะให้โลละ 50,000 ละถ้านางได้10โลก็ได้ 500,000แต่ถ้ามันขึ้นมาอีกก็ต้องคืนใช่อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำจริงจะไม่เสร็จจะมาอยู่ด้วยไหมก็รอเตียงเหมือนกันค่ะเตียงยังไม่มาเอาชุดเครื่องนอนไปก่อนเนาะชุดเครื่องนอนโต๊ะเวลาคุยภาษาอะไรกันนะสี่คนเนี่ยอังกฤษอังกฤษหมดเลยแต่สองคนนี้จะได้ฟลูเอนต์เยอรมันด้วยเยอรมันครับคุยภาษาเยอรมันกันเลยนะเดี๋ยวก็คุยแล้วพวกเราพูดอยู่ว่ะพี่ตอเนาะไปมาพูดว่าโอเคพวกไอเลยดูเป็นพี่ค้าเหรอบ้านนี้เป็นคนที่ติดพี่น้องติดกันหมดเลย4คนอยู่ด้วยกันมันน่าเด็กค่ะไม่เคยห่างไปไหนใครคนโตคะพี่ชายอ๋อนี่คนโตใช่ค่ะคนที่สองคนนี้ใช่ใช่ไหมสามเขาเหรอสี่แต่ทำไมคนชอบทักผิดว่าคิมเป็นพี่เจนก็หน้าตึงเอ้ยแต่เจนเขาเป็นคนหน้าหวานเนาะแต่เจนทำไมถึงไม่เข้าวงการทำไมเจนไม่ค่อยชอบเจนไม่ชอบก็เลยเป็นเจนทำไมจะเล่าให้เขาฟังบ้างไม่ชอบเป็นทำไมจะเล่าว่านี่ก็ไปแคสงานนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เจอผู้กำกับคนหนึ่งแล้วก็บอกให้ยิ้มนี่ก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าน้องทำไมน้องยิ้มเหมือนควายจริงเหรอใครวะนั่นเสียเซลล์แล้วนางก็ไม่เข้าอีกเลยแล้วบอกพี่คนที่พามาแคสบอกว่าไม่แคสอีกแล้วแรงมากพี่โอ๋เคยมีมั้ยเงี้ยมีคนบอกพี่ยิ้มเหมือนควายมั้ยก็เลยไม่เอาเลยแรงมากมีแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบเฮ้ยถ้าจำบทไม่ได้โง่อะไรยังเข้าใจไงแต่ยิ้มเหมือนควายนี่มันคือแบบหนักด่านลักษณะหน้าควายมากเปล่ามองบนแป๊บแต่อันนี้ก็น่าโกรธเนาะทำไมถึงเด็กๆถึงชอบเอาน้องไปแคสนู่นแคสนี่เห็นอะไรในตัวน้องๆไม่มีที่ไปเอาไปด้วยตัวเองไปทำงานอยู่แล้วคือเมื่อก่อนเป็นนายแบบทั่วไปอยู่แล้วเอาไปทำงานเดี๋ยวก็เอาน้องไปเลี้ยงด้วยเขาไม่ได้มีแววมีอะไรแบบเป็นดาราเลยเหรอตั้งแต่เด็กมีไหมไม่ก็คิมมาอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเลยจะเล่นกับเจนอะไรอย่างเงี้ยแบบใส่รองเท้าเล่นคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิมเข้าวงการมาได้ไงก็เนี่ยก็พี่เนี่ยแหละเริ่มจากอะไรเริ่มจากอันแรกเลยยังไงเป็นไงแคสโฆษณาค่ะเริ่มจากโฆษณาแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังว่าไปช่อง3แล้วเขาไล่กลับบ้านรอบนึงทำไมอ่ะพี่อ้วนนะใช่แล้วก็เลยกลับไปอีกทีนึงแล้วก็เซ็นเลยอ๋อเขาแสดงว่าก่อนที่จะมาเป็นคิมเบอร์รี่วันนี้เคยไปช่อง3แล้วเขาบอกกลับไปเถอะกลับไปคอมบ้วนก่อนแล้วก็นานแค่ไหนกว่าจะกลับมาอีกรอบนึงตอนนั้น13แล้วก็กลับไปตอน17ก็4ปีแล้ว4ปีนั้นหนูทำอะไรก็แคสโฆษณาไปเรื่อยๆ13เองอ่ะหนูก็แคสแล้วก็ได้โฆษณาก็เลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยแฮปปี้พาน้องแคสอยู่กี่ปีพาน้องไปแคสนู่นแคสนี่อยู่กี่ปีนานเนาะหลายปีประมาณ5-6 ปีเคยท้อบ้างไหมว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่เราโฟกัสที่ตัวเราไม่ได้โฟกัสที่คิมหมายถึงคุณก็ไปแคสด้วยแล้วคิมท้อไหม
มีช่วงที่ท้อแล้วบอกว่าถ้าไปอีก2งานแล้วไม่ได้พ่อจะไม่ให้ค่าแท็กซี่แล้วเพราะว่าโอ้พ่อบอกใช่ไม่เอาแล้วเพราะมันหลายครั้งเกินใช่เป็นร้อยเงินแล้วก็ไม่ได้นะโอ้พ่อน่ารักอ่ะใครจะคิดนะว่าเด็กที่เคยแคสโฆษณาเป็น100งานแล้วไม่ได้ตอนนี้โฆษณาเป็น100แบบโอ้สาธุค่ะจริงแล้วทุกวันนี้พอเรามีเงินมีอะไรเข้ามาแบบให้พี่ๆหรือว่าซื้ออะไรให้เขาบ้างไหมหรือไงก็ดูแลโดยรวมแต่ส่วนใหญ่คิมจะดูแลแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัวเรียกว่าดูแลเรียกว่าแบบติ่งทุกอย่างที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบถ้าคนอื่นมาแค่กินข้าวธรรมดาเลยนะคะก็จะแบบแดนใส่เสื้ออะไรมาสั้นจังวันนี้วันอะไรวันนี้ห้ามใส่สีนี้นะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกันไหมเขาบอกให้เปลี่ยนถ้าอยู่ที่บ้านเปลี่ยนทันแต่วันนี้ห้ามใส่สีเหลืองรู้ไหมว่ามีพี่ทีมงานถามวันนี้ห้ามใส่สีอะไรบอกว่าวันนี้ห้ามใส่สีเหลืองสีขาวไม่เป็นไรเด็กเขาแสบไหมน้องเนี่ยแสบไหมกับแดนเนี่ยเคยทำให้นางตายเฮ้ยยังไงเกือบตายกำลังเปลี่ยนหลอดไฟ right ที่เยอรมันค่ะกำลังเปลี่ยนหลอดไฟแล้วให้คิมเป้าไปสวิตช์ไฟไว้แล้วก็นางก็กำลังแบบดึงออกอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่า do not touch it แบบอย่าเพิ่งไปกดอย่าเพิ่งไปเปิดอะไรเงี้ยเงี้ยโอเคแล้วคิมก็เปิดเลยใช่แล้วนางก็แบบตักไปจุดดำจริงเหรอจริงเหรอทำเพื่ออะไรคิมทำเพื่ออะไรเนี่ยคิมทำเพื่ออะไรเนี่ยอย่าทำคิมจะทำแล้วเปิดเต้นจริงก็เหมือนกันก็เคยโดนทำกับข้าวอร่อยไหมคิมทำกับข้าวอร่อยไหมกินเองนะใครทำกับข้าวเก่งเจนช่วยน้องทำเนาะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าทำกับข้าวกันเขาบอกว่าเมนูสุขภาพโอ้ยังไม่หยุดจริงอ่ะวันนี้จะทำเมนูอะไรสลัดผลไม้ค่ะคิมทำเป็นจริงๆใช่ไหมเป็นค่ะจริงแต่ว่าดูเหมือนแบบคิมก็ไม่เป็นแล้วอ่ะให้ไอ้ไข่ขออีกแล้วเดี๋ยวอ๋อสั่งเชฟวันนี้เราสั่งเชฟมาอ๋อสั่งของมาเหรอยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์คืออะไรอ่ะนี่ยิ่งศักดิ์พี่กาอะไรเป็นหนึ่งในความเป็นสวัสดีครับคือเป็นญาติผู้ใหญ่ของนางเอกตัวน่าจะเป็นเงี้ยเสียงพอแล้วทำกับข้าวเขาเป็นนางเอกเก็บไว้ก่อนหนูทำเป็นครั้งแรกในชีวิตนะจ๊ะจริงเหรอนางไม่ทำเลยไม่นางชอบกินแต่นางจะไม่ทำอะไรแม่แจ๋วร่วมงานกับคิมเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเรื่องแรกจริงๆอ่ะแต่ไม่ได้เต็มตัวนะก็คือเรื่องสีหัวใจแห่งขุนเขาจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนทำเทสติ้งคิมพี่ก็จะมาช่วยดูเรื่องการแสดงเรื่องการสร้างอารมณ์ให้ปรากฏว่าน้องจ๋าชอบคิมแล้วก็น้องจ๋าอยากได้คิมแต่พี่บอกว่าเด็กคนนี้หน้าตาสวยรูปร่างดีนะแต่ตื่นเต้นง่ายบอกว่าเดี๋ยวมีปัญหานะเพราะเขาต้องไปเล่นเรื่องของพี่เล่นเรื่องของอื่นด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกเอางี้ถ้าพี่จ๋าชอบตอนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องเทสคนอื่นไปก่อนเดี๋ยวพี่ขออยู่กับคิมสักแป๊บนึงก็ลากคิมออกไปหลังห้องนู่นไปไกลๆใช้เวลาอยู่ครึ่งค่อนชั่วโมงนะจนทวนจนนางชัดเจนดีแล้วอะส่งนางมากลับมาใหม่ใช่บอกว่านางก็ไล่เรียงทุกสิ่งอย่างถูกต้องก็ได้ไปซึ่งพี่จ๋ากับพี่หนุ่มชอบคิมมากคือสุดท้ายแล้วคนมันจะเกิดนะเอาอะไรมาฉุดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเกิดอยู่ดีเพราะเธอเรื่องแรกฉันแอบไปถามว่างานเป็นไงโอ้ก็ต่อกันไปเรื่อยๆให้อีดิทไปเรื่อยๆมีตากล้องคนนึงเป็นเกาเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอว่าหนูแบบปาไป20เทสอะปาทีอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่ได้เจอมาเจอทีตอนแรงปรารถนา2ปีผ่านไปนะโอ้ยผิดเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะไม่เชื่อเลยว่านี่คือคิมเมื่อ2ปีก่อนที่ตื่นเต้นมากคราวนี้นางไม่ตื่นเต้นเลยแล้วจนกระทั่งเรื่องแรงปรารถนาพอออนแอร์เนี่ยกลายเป็นอีกคู่หนึ่งที่คนชอบเลยจู่ๆก็เป็นแบกคิมใช่ไหมมีอยู่ช่วงนึงแล้วเผลอแป๊บเดียวนางทำดูไม่ผมเห็นว่าคำบางไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเลยทำอะไรคุณทำอะไรเอาผลไม้ใส่เข้าย้ายหมูย้ายไปรับทานตรงไหนมาช่วยน้องถือมาอยากได้อันนี้โอเคดูสุขภาพมากเลยอ่ะเหรอสุขภาพขนาดนี้เลยเหรอทำไมมันถึงมีแกงเขียวหวานสีซีดๆกับสีจัดๆอันนี้แกงปูอันนี้ของคิมไม่กินไหนขอไม่กินเผ็ดเพราะทำพิเศษมาใช่ค่ะกะทิเยอะๆมันดูตรงข้ามอ่ะลืมมีกล้องด้วยเจ้าของบ้านไม่ยังไม่ได้เหรอถ้าสมมติมีกล้องอยู่ก็ต้องบอกว่าเรากินผลไม้อย่างนี้
แต่ถ้าสมมติไม่มีกล้องอยู่หนูจะบอกว่ากะทิเยอะแล้วเวลาหมากกินทำสลัดนี่หมากเขากินด้วยป่ะหนูก็ทำให้นางกินบ้างค่ะแล้วเขากินไหมก็กินนะคะแต่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้อีกทีนึงกระแสข่าวที่เลิกลักๆเลิกๆบอกตอนนี้เลิกกันแล้วห่างกันแล้วล่ะไม่จริงอะค่ะจริงๆมันมีข่าวตลอดเลยนะต่างคนต่างทำงานก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงพอแบบพี่หมาเขาไปกดไลค์โค้ดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคนก็ตีความว่าแบบต้องมีปัญหากันแน่ๆอย่างเงี้ยวันก่อนนี้เห็นออกงานอีเวนต์แล้วก็มีนักข่าวมาถามบอกว่าเออเป็นแฟนกันอยู่ไหมก็ว่าแล้วคิมบอกเราไม่เคยใช้คำว่าแฟนนะคะคือทำไมถึงใช้คำนั้นอะคือหนูก็ไม่ค่อยพูดต่อหน้านักข่าวนะคะแต่ว่าจะบอกให้แล้วกันค่ะว่าทำไมถึงไม่ใช้คำว่าแฟนเพราะว่ามันถือว่าเป็นการแบบเปิดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติประกาศขนาดนั้นนะกลัวจะเลิกอ๋อคือถ้าวันหนึ่งเลิกขึ้นมาแล้วมันก็จะลำบากคือเราคือทุกคนก็รู้กันหมดแล้วค่ะว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบว่าขยี้ขนาดนั้นใช่ซึ่งแบบทำไมต้องแบบยัดเยียดจะเอาคำว่าแฟนออกให้ได้คนก็รู้กันอยู่แล้วล่ะแต่อย่ามาถามเลยเป็นใช่ไงแล้วอย่างโอนี่ไม่ใช่ไหมครับเป็นเคียร์แล้วใช้คำใหม่ใช่ไหมเห็นไหมถึงปิดไม่ใช่ให้ด่าใช้คำว่าอะไรฮะไอโซบอยสามีค่ะสามีตลาดล่ะผัวค่ะไม่เราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกันนะคือไม่จำเป็นอ่ะคือมันเป็นเรื่องนักแสดงเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ว่าเขาควรจะมีมุมส่วนตัวของเขาบ้างใช่ไหมแล้วไม่ควรจะมายัดเยียดนู่นนี่ให้เขาพูดหรือเขาเป็นคนที่คุณก็รู้อยู่ว่าใครก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นใครไม่ต้องไปขยี้ขนาดนั้นอย่าไปขยี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแจ๋วละป้าแจ๋วป้าแจ๋วเราเคยไปป้าแจ๋วป้าแจ๋วมีแฟนทำไมไม่มีหนูอยากรู้เรื่องมากเลยตีได้คนเป็นตีได้คนทุกคนทุกคนที่เป็นไงบ้างแฟนเป็นไม่มีมีอะไรเขายังขับรถได้อยู่ไหมใครใครขับรถเขายังขับรถอยู่ไหมที่อยู่เชียงใหม่อ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไอ้ที่พูดผิดคือมีคนขับรถหน้าตาดีคนก็เลยคิดว่าเขาคนขับรถมาเป็นสามีถูกต้องแล้วสงสารมันทำไมรู้ไหมกลับไปบ้านมันจะตีกับเมียมันตายเราไม่กินสมภารไม่กินไก่วัดหยุดเรื่องป้าด้วยเออหยุดเออหยุดเรื่องกินต่อมาถามเจนถามเจนที่ถามในฐานะที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการไปเที่ยวกันสนุกไหมพี่เห็นแบบลงรูปกันสุดสวิตมากทริปไหนทริปที่ไปกันเนี่ยไปฝรั่งเศสไปดูอ๋อสนุกสนุกค่ะก็ไปแบบสองคู่เลยอ่ะเอานี่ฮันนีมูนปลาทริปไปกับคู่ฮันนีมูนเขานางกลัวเหงาก็เลยต้องไปอ๋อหลบนางกลัวเหงาเลยไปกับเพื่อนใช่ค่ะกับหมากนี่เลยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยพอสมควรเที่ยวบ่อยอะค่ะเพราะเราเขาเรียกว่าอะไรเรามีเป้าหมายที่คล้ายๆกันเป้าหมายว่าเป้าหมายว่าคือทำงานจริงจังก็ต้องพักต้องเต็มที่กับชีวิตด้วยไม่ใช่แค่แบบทำงานอย่างเดียวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวมันไม่มีซึ่งเราก็แบบคุยกันชัดเจนแล้วว่าแบบต่อไปเนี่ยก็จะทำแบบนี้จริงๆแล้วกับพี่หมากนี่สนิทกันมาหลายปีอยู่กันแล้วมีความประทับใจอะไรในตัวเขาที่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้ดีเหลือเกินคือเขาเป็นคนไม่คิดมากเลยเขาเป็นคนไม่คิดอะไรเลย และส่วนทางกับเราคือเราเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยวันนี้ทำงานมาเราก็จะเก็บไปคิดแล้วว่าแบบเราทำดีไหมอะไรเงี้ยคนนี้พูดกับเราแบบนี้หมายความว่าเราจะเป็นคนคิดทุกอย่างเลยแต่ว่าคือเขาก็จะเป็นคนที่ไม่คิดเลยก็ดีนะไม่คิดเลยนะดีนะใช่เขาก็จะเบรกเราตลอดอย่าไปคิดเลยปล่อยช่างเขาอะไรอย่างเงี้ยทำมันเถอะทำงานเสร็จแล้วใช่ปล่อยว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นิสัยเราอ่ะเหมือนกันมากแต่เขาแค่เป็นผู้ชายสำหรับเป็นผู้หญิงแบบคิดเยอะทะเลาะกันไหมทะเลาะกันบ้างไหมก็มีบ้างค่ะเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันจะทะเลาะกันตรงที่ก็คือเขาเป็นคนไม่คิดไงตอนนี้เป็นคนคิดมากใช่ค่ะเช่นเข้าใจแล้วท่านถ้าหมากบอกคิมว่าอย่าไปคิดอะไรนั่นหมากไม่ให้คิดได้ยังไงก็พูดถึงขนาดนี้แหละอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดกับยูนี่เออถูกต้องใช่เอาผู้หญิงเลยจะเป็นอย่างนี้ชอบผู้ชายคนนี้ตอนไหนมันเพื่อนมาก่อนแล้วไม่รู้ว่าสปาร์กตอนไหนรู้แค่ว่าแบบมันค่อยๆรู้สึกดีด้วยแล้วก็ทุกครั้งเวลาเรามีปัญหาเขาจะอยู่ข้างเราตลอดเริ่มจากการเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนใช่ค่ะเป็นเพื่อนที่สนิทกันไปในกลุ่มเลยใช่ค่ะ
เด็กๆพวกนี้เขามีแก๊งประกอบแก๊งสี่หัวใจเนี่ยแก๊งล่มใหญ่นะแก๊งมันล่มไปแล้วแก๊งล่มล่มคืนชีพแล้วไม่เหมือนแบบพอมาเล่นกันหลายๆเรื่องอ่ะพอมันเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อยๆซึมไงค่อยๆซึมเข้าไปจากเพื่อนก็ค่อยกลายเป็นแบบนี้ป่ะพี่ขอเสริมอันนึงนะคือบางทีอ่ะนักแสดงเนี่ยน่าสงสารตรงไหนรู้ไหมยิ่งเป็นนักแสดงที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นมีแฟนมากขึ้นเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่ไหนลำบากชีวิตมันก็เลยวนเวียนอยู่แต่ในกองถ่ายมันก็เลยไม่เจอใครเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอผู้ชายคนอื่นนั่นนี่มันจะเจอแต่แค่เนี้ยก็เจอที่เห็นๆกันนี่แหละใช่แล้วพอวันนึงเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำอะไรให้เรารู้สึกอุ๊ยมันคลิกอะมันประทับใจอะมันก็จะชอบเราจะไม่เคยไม่ชอบใครคนไหนที่ไหนแล้วมันเริ่มเป็นแฟนกันจริงๆจังๆวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแฟนกันดีกว่าเนี่ยมันเริ่มยังไงชอบมากมันเริ่มยังไงก็แบบคุยกันเรื่อยๆรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆหลายๆอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคถึงเวลาใช่ลองดูค่ะแล้วในช่วงที่คบกันอยู่เนี่ยเคยคิดจะเลิกกันบ้างไหมเคยมีปัญหาที่รู้สึกว่าไปกันต่อไม่ได้แล้วปัญหามีแย้งแย้งเคยคิดไหมมันแค่คิดว่าแบบหนีไปจากตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่เคยคิดว่าแบบจะตัดเขาออกจากชีวิตเลยเพราะเราคิดไปแล้วว่าเราคงไม่เราคงรักคนนี้แล้วเราก็คงจะแบบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็คงจะรักเขาไปตลอดใช่ค่ะโอ้ดีตอบดีจังเลยอ่ะแต่ถ้าเวลาทะเลาะกันก็จะหายกันไปช่วงนึงเราก็จะเบื่อหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหนีไปก็ดีนะถูกต้องนะคนเราดีแล้วดีแล้วดีแล้ว4ชั่วโมงไม่ได้จริงแสดงว่ามันไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้เป็นพี่น้องวันนึงแม้จะจบกันก็เป็นพี่น้องกันใช่คิดจะบอกให้ว่าความสัมพันธ์เราแบบมันไม่ต้องจำเป็นต้องใช้คำว่าแฟนก็ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเราแหละใช่ค่ะมันก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งของครอบครัวบอลเลยบอลเลยบอลเลยนั่นต่อว่าคุณหมากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของเขาเพราะว่าพี่อยู่ในช่วงที่คิมลำบากที่สุดในชีวิตช่วงที่เสียพ่อไปเพราะนั้นตอนนี้คิมย่อมต้องการผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาแทนที่ตรงนั้นด้วยอ่ะเป็นนึกเอาไว้เป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เขาด้วยอ่ะพี่หึงไหมไม่ค่อยคิดมันไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนั้นเข้ามาก็เลยยังไม่รู้แต่รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนขี้หึงแต่ยังโอหึงไหมสมมติว่ามีกลิ่นว่าคนนี้อย่างนี้แล้วไปทำเขาหมากไปทำกับงานแล้วคือไม่เคยแบบไปทำงานกับคนนี้นะแต่อาจจะเคยเจอคนอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกหึงได้ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้หึงเดือนนี้ก็เป็นเดือนของเทศกาลปีใหม่ไทยรวมถึงเป็นเดือนของวันครอบครัวด้วยฮะทางรายการขอเป็นตัวแทนของคิมเนี่ยมีของมามอบให้ป้าแจ๋วเปรียบเสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่คิมเคารพรักเลยล่ะเป็นกระเช้าสก็อตรังนกแท้ไซริทอลนะครับมอบให้ป้าแจ๋วครับครับนี่ครับผู้ใหญ่จริงๆมีอีกอันนึงคือกระเช้าสก็อตเพียเร่เทนเบอร์รี่นะครับมอบให้พี่สาวครับค่ะนี่นะฮะเพราะครอบครัวนี่คือสิ่งสำคัญนะครับต้องคอยดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอนะครับสงกรานต์นี้นะฮะเลือกสก็อตดูแลครอบครัวที่คุณรักกันนะครับมีทั้งแบบกระเช้าแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นกิฟต์เซตด้วยนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่าปีใหม่มอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักด้วยกันถูกต้องวันนี้ขอบคุณป้าแจ๋วก่อนแล้วกันที่มาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับเด็กๆนะครับขอบนี่พี่ๆครอบครัวพี่ๆทั้ง3คนเลยครอบครัวของเขานะฮะขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณที่สำคัญขอบคุณเจ้าของบ้านครับผมกับเปิดบ้านให้กับรายการนี้เป็นรายการแรกเลยและรายการเดียวสุดท้ายด้วยขอบคุณน้องคิมครับติดแล้วขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 นะคะวันนี้พวกเราลาไปดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์